ถ้าพอสตอปภาคต่อที่เราได้เล่นทุกวันนี้เนี่ยเขายังใช้สไตล์เล่าเรื่องแบบพอสตอปภาคแรกกับรีดักไว้อยู่ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมคำตอบก็คือมันจะเป็นแบบเกมนี้ไง Hatred Hatred นะครับเป็นเกมที่มีกลิ่นอายความเป็นพอสตอปภาคแรกแบบเยอะอยู่พอสมควรผมเห็นเกมนี้ผ่านตามมาตั้งแต่สมัยช่วงปี2017นะครับแล้วก็ลองกดซื้อมาเล่นดูบอกตามตรงนะครับว่ามันเป็นเกมที่คอนเทนต์มันบางเฉียบมากเลยมีแต่ค่ากับค่านะฮะผ่านทางไปเรื่อยๆเล่นแบบที่ว่านะครับยันจนจบเกมเลยแล้วคือคอมผมในสมัยปีนั้นอ่ะมันไม่ได้แรงอะไรมากเลยนะฮะไอตัวผมก็คิดว่าเกมแบบภาพเบิร์ดไอวิวส่วนใหญ่อ่ะมันจะไม่กินเครื่องนะปราบเขาให้กระตุกสัตว์มา FPS ยังดรอปคอมผมตอนนั้นนี่แทบจะกระชากเล่นไม่ลื่นเลยแต่ต่อให้คอมมันถึงขั้นแนะนำของเกมนะเว้ยมันก็ยังไม่ลื่นอยู่ดีนะฮะเห็นได้ชัดว่าเกมนี้ออปติไมซ์ได้แย่มากนะฮะต่อใช้คอมที่แรงกว่าขึ้นมาหน่อยก็ตามคือเอาง่ายๆก็มีโอกาสเป็นอยู่นะฮะแต่เอาข้อจริงเนี่ยเกมนี้เนี่ยมันวางขายมานานแล้วนะฮะตั้งแต่ปี2015แล้วแต่สตรีมนะครับเคยถอนเกมนี้ออกไปเพราะเหตุผลง่ายๆเลยก็คือเกมมีความรุนแรงมากเกินไปซึ่งทำให้เกิดนะครับมีกระแสดราม่าเนื่องจากความรุนแรงอันเกินกว่าจะรับไหวของตัวเกมที่ตัวของผู้เล่นนะครับต้องออกไปเขียนฆ่าผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในเมืองจนกลายเป็นประเด็นสังคมอย่างกว้างขวางโอเคถ้างั้นนะครับเรามาดูเนื้อหาอันต่ำช้าเลวทรามของเกมนี้กันเลยละกันนะพล็อตในเรื่องของเกม Hatred นะครับนั่นเริ่มจากที่ผู้ชายที่เราไม่สามารถทราบชื่อของเขาแต่เราจะรู้จักเขาในนามของ The Antagonist หรือ Mr. Not Important คุณคนไม่สำคัญผู้ซึ่งรังเกียจสังคมมนุษย์และความเป็นอยู่ของตนเองเขาเลยตัดสินใจทำตัวเที่ยวเดียวเพื่อไล่กำจัดผู้คนในเมืองนิวยอร์กโดยใช้อาวุธของเขาเป็นเครื่องมือแล้วจุดเริ่มต้นของเขาก็คือระแวกบ้านของเขาเองชื่อของฉันไม่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่ฉันจะทำหลังจากนี้ฉันโคตรจะเกลียดโลกใบนี้และไอ้พวกนั้นแมลงช้อนชัยบนโลกใบนี้ทั้งหลายชีวิตของฉันนั้นเต็มไปด้วยความเย็นชาและก็ความเกลียดชังและฉันหวังให้ฉันตายอย่างโหดเหี้ยมมานานแล้วนี่คือช่วงเวลาแห่งการล้างแค้นและจะไม่มีใครหน้าไหนรอดไปได้และฉันจะเอาพวกมันไปลงหลุมศพให้มากที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้ถึงเวลาแล้วที่จะเข็นฆ่าและถึงเวลาที่ฉันจะต้องดับศูนย์แล้วคิดเลยว่ามันจะง่ายขนาดนี้ที่เข็นฆ่าผู้คนในระแวกบ้านของฉันเองฉันรู้สึกได้เลยถึงความเจ็บปวดและความทรมานไปจนถึงกระดูกดำความรู้สึกมันเหมือนกับเสพยาบ้าที่ฉันต้องการมากกว่านี้ไอ้พวกโลกมนุษย์มันมาแล้วฉันจะไปซ่อนตัวและรอดักโจมตีพวกมันได้เวลายิงเนื้อบดกระป๋องแล้ว เข้ามาไอ้พวกปรสิตความตายกำลังรอพวกแกอยู่แกจะได้รับบทเรียนอันสาสมมันต้องอย่างนี้ออกจากพื้นที่โสโครกนี้ได้สักที
It hurts! Please! ได้เวลาไปจากที่นี่แล้วฉันยังได้กินข้าวเลือดจากพวกบริสุทธิ์และรสชาติมันหอมหวานฉ่ำมัดรถไฟลำนี้ทั้งลำจะเป็นโรงศพขนาดใหญ่ให้กับพวกแกทุกตัวพวกเรากำลังไปไหนกันรู้สึกว่าสถานีต่อไปจะเป็นโรงงานนิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าแล้วเหมือนกับว่าฉันจะได้ไอเดียแล้วล่ะดูเหมือนจะเป็นงานรับผิดชอบอันใหญ่หลวงของไอ้พวกเศรษฐศาสตร์ประชากรบนโลกใบนี้ในที่สุดเรื่องเล่าขานของฉันมีเป้าหมายแล้วแต่ยังแรกเลยฉันจะต้องถอนลากถอนโคนในพวกติดเนื้อทั้งหมดนี่ให้ได้ก่อนและตอนนี้ก็ตามรางรถไฟไปบางอย่างกำลังบอกฉันว่าสถานีต่อไปจะมีการนองเลือดเกิดขึ้นฉันหมายถึงยังไงก็ต้องมีพวกมันเริ่มอ่อนแอลงแล้วส่งกองทัพมาฆ่าฉันอย่างนั้นเหรอดีมากศพจะยิ่งเยอะขึ้นได้เวลาเข้าสู่ตัวเมืองพื้นดินกำลังหิวโหยและพื้นดินกำลังหิวกระหายเยี่ยมเลยมีการเลือกตั้งวันนี้ซะด้วยฉันแม่งโคตรเกลียดการเมืองชิบหายแต่ยิ่งกว่านั้นฉันเกลียดนักการเมืองมากกว่าพวกแม่งมีแต่คำพูดตอแหลตบตาประชาชนไปเรื่อยมันจะดีมากเลยถ้ามันได้กลายเป็นศพเร็วๆนี้อีกหนึ่งประเทศที่ต้องตายลงไปฉันคือผู้ทำลาย
แต่คงต้องพอไว้แค่นี้ก่อนฉันจะต้องไปที่โรงงานไฟฟ้าอย่างแรกฉันต้องได้ระเบิดแรงๆสักลูกหนึ่งมีค่ายทหารอยู่ใกล้ๆต้องพาความเจ็บปวดไปเยี่ยมชมสักหน่อยแล้วระเบิด2ลูกก็คงน่าจะพอสำหรับฆ่าล้างพวกปรสิตแล้วล่ะชายเพียงคนเดียวถล่มค่ายทั้งกองทัพอธิบายแทนความรู้สึกนี้ไม่ได้ไม่มีทั้งนั้นโรงงานไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆนี้แล้วถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ และถ้าอยากให้มันเกิดความชิบหายก็ต้องทำให้มันคุ้มค่าที่สุดแกนพลังงาน2ที่ก็ต้องใช้ C4 2ลูกฉันจะโอเวอร์โหลดพลังงานได้ยังไงไม่มีทางหรอกเดี๋ยวมันก็ระเบิดทั้งเมืองหรอกแกจะบ้าเหรอนั่นแหละคือสิ่งที่แกจะต้องเป็นคนบอกฉันเองหรือจะให้ฉันฆ่าแกตายให้ทรมานอย่างชัดช้าก็ได้นี่โปรดเดี๋ยวผมจัดการเองเดี๋ยวผมทำเองไม่ผมไม่อยากทำอย่างนั้นเลยผมจัดการเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอกฆ่าผมเลยฆ่าจะเศษสวะไร้ค่าชิบหายรหัสคืออะไรวะเขาอยู่นี่นั่นไงเวลาของฉันมาถึงแล้วหวังว่าระเบิดลูกนี้จะได้ผลนะนั่นไงสำเร็จด
ในด้านของเกมเพลย์ของ Hatred นะครับ Hatred นะครับเป็นเกมยิงรูปแบบ Isometric หรือจะให้เข้าใจง่ายก็คือเกมแนว Shooter Bird Eye View ผู้เล่นนะครับสามารถพกอาวุธได้3กระบอกและระเบิดประเภทต่างๆและเกมนี้ก็มียานพาหนะให้ขับด้วยแต่ตอนเล่นจริงแทบไม่ได้ใช้หรอกครับส่วนใหญ่ก็เอาไว้ขับชนคนเฉยๆหากผู้เล่นนะครับถูกโจมตีจนเลือดเหลือน้อยเนี่ยผู้เล่นนะครับสามารถเพิ่มเลือดตัวเองได้โดยการทำให้เหยื่อบาดเจ็บหรือฆ่าทิ้งไปเลยคล้ายๆกับระบบกอริคิวในดูมอะไรอย่างนี้เพราะว่าเกมนี้เนี่ยการรีเลือดของคุณก็คือการฆ่าคนนั่นแหละครับผมที่มีท่วงท่าในการฟินิชเชอร์หลายแบบเราก็จะได้เห็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายนะครับโดนเราฆ่าตายนะครับอารมณ์เหมือนพอสตอล1กับรีดักและในกรณีนะครับที่ผู้เล่นตายนะครับผมด่านจะเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยยกเว้นถ้าว่าคุณไปทำไซด์เควสในแมปมันจะเป็นลักษณะไอคอนสีขาวในแมปนะครับผมและเควสส่วนใหญ่มันก็คือการฆ่าคนแล้วถ้าคุณทำไซด์เควสในแมปเสร็จเนี่ยคุณก็จะได้1ไลฟ์พอยต์อารมณ์มันจะคล้ายๆเกมยุคเก่านะครับที่เช็คพอยต์เป็นไลฟ์พอยต์ถ้าเราตายจนไลฟ์พอยต์หมดเราก็เริ่มใหม่ทั้งเกมส่วนด้านความยากหรือ difficulty ของเกมนะผมแนะนำให้เล่นแค่ easy หรือ normal ก็พอแล้วเพราะว่าศัตรูในเกมนี้เนี่ยมันจะโถมเราหนักมากคือแม่งเป็นภาพที่ดูน่ากลัวมากเลยเรามีแค่คนเดียวแต่ศัตรูถมมา 50-60 คนเงี้ยและส่วนใหญ่มันจะไม่แฟร์เลยนะฮะพูดง่ายๆเลยนะครับเกมนี้มีดีไซน์เกมการเล่นที่ตื่นเขินมากนะฮะไม่ค่อยมีแรงจูงใจให้กลับมาเล่นสักเท่าไหร่มันคือเกมเล่นเอามันเล่นเอาระบายอย่างเดียวนะฮะก็มันมีแต่ค่ากับค่าจุดประสงค์ของเกมมันมีอยู่แค่นี้ถ้ากลับมาเล่นบ่อยๆก็เบื่อแล้วส่วนสำหรับใครที่อยากสัมผัสรสชาติใหม่ของเกมนี้นะครับเกมนี้ก็มีเวิร์กช็อปให้เราได้โหลดม็อดมาจากคอมมูนิตี้มาเล่นกันอย่างม็อดของผมที่ใช้ประจำเนี่ยรวมถึงที่ผมใช้ในคลิปนี้ด้วยนะนั่นก็คือม็อด Hatred นะฮะ 1.333 เป็นม็อดที่ปรับปรุงอะไรหลายอย่างนะครับเช่น performance แก้บั๊กบางจุดเพิ่มการปรับแต่งอื่นๆได้มากขึ้นและก็มีโหมด Third Person กับ First Person มาให้ด้วยเป็นม็อดเพิ่ม QOL ได้ดีมากนะครับถือว่าได้เปลี่ยนรสชาติที่ตัวต้นฉบับไม่มีให้สำหรับใครนะฮะที่อยากลองสัมผัสและอยากลองเล่นเกมนี้ด้วยตัวเองผมบอกไว้ก่อนนะว่าเนื้อหามันไม่เหมาะสมกับทุกคนอยู่แล้วเนื้อหามันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะฮะและเฉพาะกลุ่มแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้วิจารณญาณอย่างถูกต้องในการแยกแยะระหว่างโลกของเกมและโลกในชีวิตจริงได้เกมนี้ก็น่าจะเอาไปลองเล่นแก้เบื่อได้นะครับหรืออาจจะเบื่อกว่าเดิมผมก็ไม่รู้สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะฮะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอให้ทุกคนโชคดีและสวัสดีทุกคนด้วย